ด้วยลูกเตะก้านคอสอดกับเข่าลอยครับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทและก็สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บาดเจ็บแผลแตกเข็มละ500 บาทนะครับขอขอบคุณในห้างวินัยเวรพุชงนะครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับครับผมติดตามครับคู่รองวันนี้ครับมาไวครับอย่างที่บอกครับคู่1ยกคู่2นี่จบที่ยก3ทั้ง2คู่ครับมาดูคู่นี้ครับก็มีโอกาสครับมีโอกาสที่จะไม่ครบ5ยกเหมือนกันนะครับด้วยฟอร์มหลังของทั้งคู่นี่ก็ชนะน็อกคู่ชกมาหลายต่อหลายไฟต์เหมือนกันครับแล้วก็มีอาวุธเด็ดทั้งคู่ครับเจ้าราชันนี่ศอกเด็ดมากครับแฟนมวยจับตาดูดีๆครับศอกของราชันวันนี้ส่วนเดชพิชัยก็ครบเครื่องต้มยำครับนักชกคนนี้ครับช่วงหลังนี่เป็นทหารเรือนะครับอาวุธก็มีเตะซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายคมทุกดอกนะครับเดชพิชัยติดตามครับคู่นี้ใครจะได้รับการชูมือแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย2ไฟล์ล่าสุดของเดชพิชัยเนี่ยเอาชนะน็อกมาทั้ง2ไฟล์เลยครับโอ้โหแหมไม่อยากจะคิดเลยครับวันนี้เผลอไปทักนิดเดียวครับน็อกกันไปแล้ว2คู่ครับครับผมโอ้ก็ต้องบอกว่าเฮี้ยนตั้งแต่คู่แรกนะครับคู่2เราดูคู่3ครับจะติดเชื้อกันมาหรือเปล่าครับนะครับติดเชื้ออะไรก็ได้ครับแต่ช่วงนี้ครับอย่าเป็นเชื้อโควิด -19 อย่างเดียวครับนั่นนะสิครับระมัดระวังกันครับดูแลตัวเองกันดีๆครับไม่ว่าจะเป็นแฟนมวยหรือว่านักมวยก็ตามครับก็จะติดกันง่ายหน่อยครับตอนนี้ถูกต้องครับแต่ไม่ติดจะดีที่สุดนะครับเอาครับขยับค่อยๆขยับเดินเข้าหาครับท่านราชันครับวันนี้ได้รับเกียรติจากสจ.โอเล่ครับยโสธรครับมาถอดมงคลให้มาคุมให้เลยครับเอาครับจังหวะพยายามที่จะกระชับพื้นที่ครับอุตดูเดชพิชัยวันนี้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ประกบมาแล้วนี่ต้องบอกว่าเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนมวยได้เลยครับคู่นี้ครับก็ประกบมาได้ถูกคู่แล้วครับนี่ฮะจิ้มหมัดซ้ายไปทีหนึ่งครับตั้งใจเย็นกันอยู่ครับค่อยๆขยับคือขยับแบบมีทรงเลยครับค่อยๆหาจังหวะครับเก๋าอยู่แล้วครับราชันคนนี้ชื่อเดิมก็คือน้องแบงค์สอสมนึกครับชกมานานครับกระดูกกระเดี่ยวนี่แข็งโป๊กนะครับทางภาคอีสานนี่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับตอนนี้ก็คงจะทั่วประเทศครับรู้จักเขาดีครับในชื่อราชันสจ.โอเล่ยโสธรเอาครับช่วงปลายยกแรกครับหรือว่าเกมยังไม่ได้มีลูกหนักลูกอะไรมากนะครับเอาครับเตะตัดล่างต่อยซ้ายครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับแม่เอาครับพักสักครู่เดียวเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิปปี้แผงสีเขียวทิปปี้ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าครับซาร่าไม่ลายคาเคืองกับเพาะอาหารไดฟิลินใช้บรรเทาอาการปวดอักเสบข้อเอ็นกล้ามเนื้อ SP กันศาสตร์ครับรับติดตั้งงานหลังคากันศาสตร์บริหารงานโดยคุณสมพรแก้วรัศมีโชติครับคิดถึงกันศาสตร์คิดถึง SP มาดูกันต่อครับเชื่อว่าคู่นี้นี่น่าจะอยู่ในความสนใจของแฟนมวยครับตั้งตารอครับไม่แพ้คู่เอกนำรายการแน่นอนครับขยับเข้าหาทีบนำไปก่อนครับทางด้านราชันครับเดชพิชัยก็ดูแล้วไม่ตกใจแล้วครับขยับโอ้โหนี่ครับโดนหมัดซ้ายอีกแล้วครับน้ำกระจายครับทางด้านเดชพิชัยก็ต้องชกให้ละเอียดครับเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างรู้นะครับว่าอาวุธของคู่ชกของตัวเองวันนี้อันตรายยังไงบ้างครับผิดพลาดหรือว่าหลุดหลวมมานี่ก็โอ้มีกัดลงเปได้เหมือนกันครับเหมือน2คู่แรกครับแข้งขวาสาดมาครับนี่ฮะเป็นมวยซ้ายนะครับแต่ว่าเอาเท้าหน้ามาเตะครับวันนี้หลุดครับเป็นมวยที่ซ้ายเจอกับซ้ายครับคู่นี้ครับยังไงครับนี่ครับใจเย็นเกินไปครับกรรมการเตือนครับให้ทั้งคู่เนี่ยเร่งอาวุธกันมากกว่านี้หน่อยครับซ้ายมาเตะตัดล่างครับทางนั้นเดชพิชัยครับดูครับจังหวะสืบเท้าเดินเข้าไปของทางนั้นราชันเนตให้แกเดินจริงๆนะแต่แกไม่มีอาวุธนำเลยครับโดนแข้งขวาอีกทีนิ่งมากครับดูฮะนี่ฮะมาแล้วครับแข้งขวาครับเอาแล้วครับศอกครับนี่แหละครับแฟนมวยครับจับตาดูดีๆครับศอกของราชันนี่แกเรียกว่าฟันได้ทุกท่าแหละครับแกหาจังหวะฟันได้ตลอดครับโอ้โหคู่ชกนี่ถ้าไม่ระวังนี่ลงเปลมาหลายรายแล้วครับโอ้วันนี้นี่เราเห็นแล้วนะครับว่า เดียดพิชัยนี่แกระวังตัวแจเลยครับสวมหมวกกันน็อกสูงเลยครับนี่ขนาดระวังแล้วนะครับยังมีช่องให้ทางด้านราชันสับครับเอาครับเดินต่อครับเดินมันทื่อๆเข้าไปแบบนี้แหละครับขยับเข้าไปแข้งขวาโอ้ดีครับโอ้เต็มลำตัวดีเหลือเกินครับหลอกจะเหมือนจะเตะซ้ายนะครับแต่เตะขวาครับเอาคืนบ้างครับสายยาวๆของเดชพิชัยโอ้โหเต็มแข้งดีเหลือเกินครับมาสิครับมีเหมือนกันครับเอาครับแบบนี้ดีครับขอให้ไม่กลัวครับขยับเข้าไปโดนหมัดครับกระเด้งออกมาครับทางด้านราชันโอ้โหใส่ซ้ายแล้วเตะขวาครับคู่นี้นี่คือมันตื่นเต้นแหละครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดุเดือดเลือดพล่านครับตื่นเต้นตรงถ้าใครพลาดก็หล่นได้เลยครับนี่ฮะต้องลุ้นกันวิต่อวิครับขยับเดินต่อครับช่วงหมดยกที่2ครับเดี๋ยวตามกันต่อยกหน้าดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับจังหวะต่อยซ้ายครับของท่านราชันครับสับศอกซ้ายครับนี่ครับถือว่าเป็นศอกอันตรายของท่านราชันครับเติมด้วยแข้งครับหมัดไปก่อนครับนาวีนี่ครับท่านเดชพิชัยเอาคืนครับซ้ายมาครับต่อยซ้ายครับแล้วก็เติมด้วยแข้งขวาของท่านราชันขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างครับช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนรวมไปถึงบริษัท CP โฟตอนเซลจำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP โฟตอนคุณภาพระดับเบอร์คลาสจาก CP นะครับยาเก็กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงเซเว่นทั่วประเทศด้วยโตโยต้าเคมอเตอร์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีนะครับรวมไปถึงบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC คุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศมาตามกันต่อครับยกที่3ครับโอ้โหนี่ครับสับศอกซ้ายอีกแล้วครับแม่ไม่อยากจะพูดเลยครับว่าคู่นี้จะผ่านยกนี้หรือเปล่าครับศอกมาทันทีครับมาเติมโอ้โหดูครับคือเผลอไม่ได้เลยครับเดชพิชัยครับเพราะว่าศอกของราชันนี่แกไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ครับโอ้โหดูฮะนี่ฮะเตือนก่อนนะครับฟันอีกแล้วครับโอ้โหดูครับต้องสวมหมวกกันน็อกเลยครับอ้าวเดชพิชัยตอนนี้รับก่อนครับแต่ว่าจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับขยับเดินแล้วนะครับแข้งขวาสาดไปก่อนอีกทีหนึ่งเกี่ยวแล้วคืนครับดูความมั่นใจครับโอ้นี่ครับเอาครับฟันคืนบ้างครับเดชพิชัยวงในล็อกแล้วครับตีได้ไหมครับจังหวะล็อกขึ้นครับขึ้นคอพยายามขึ้นคอครับขึ้นไม่ได้ก็ตีไปก่อนครับเอาครับในเมื่อมันยังไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาเดินต่อครับเกมนี่มันตื่นเต้นครับอย่ากระพริบตาครับเอาหมัดของราชันซ้ายของเดชพิชัยเอาโดนหมัดครับโอ้โหเต็มปากครับหมัดอีกทีนึงครับราชันทั้งหมัดทั้งศอกครับอันตรายทุกอย่างครับเริ่มจะเร่งเกมเร็วขึ้นครับทางด้านเดชพิชัยโดนถีบครับเดินเข้ามาครับรอบวกอยู่แล้วครับราชันครับเอาครับหมัดซ้ายมาแทงเข่ามาอีกทีนึงครับเติมเข้ามาทางด้านเดชพิชัยครับจังหวะสุดท้ายครับเจอสับศอกราชันเอายังไงดีครับโอ้โหจังหวะฟันแกฟันได้ทุกท่าจริงๆครับทางด้านราชันโอ้โหกองเชียร์นี่ใจหายใจคว่ำครับเสียวคางครับเสียวคางเดชพิชัยครับโดนเกี่ยวลบอีกทีนึงเอาละครับแม่ถ้าเกิดเดินช้าเนี่ยแบบนี้เข้าทางนั้นราชันเลยครับถึงตัวครับวงในครับล็อกคอตีได้ไหมครับเดชพิชัยล็อกได้แต่งตัวนานครับได้ทีนึงครับกรรมการแยกเอาครับแยกครับแยกออกมาครับซ้ายครับนี่ครับนี่ครับตวัดสูงเลยครับแข้งขวาหมัดมีเหมือนกันครับทางด้านเดชพิชัยครับมาเป็นชุดเหมือนกันครับเอากระโปรงในตีเอาครับโอ้โหตอนนี้นี่ดุเดือดครับลุ้นกันยาวๆครับแฟนมวยครับแม่นี่แค่ยก3เท่านั้นเองครับโอ้โหโดนศอกครับโอ้โหถึงกับสุดเลยครับจังหวะนี้ครับเอาฟันอีกทีนึงครับโอ้โหนี่ฮะศอกของราชันเอาเดินต่อครับตั้งหลักแล้วเดินต่อเดชพิชัยเสียบเข่าครับได้ทีนึงเอาเสียบคืนสับอีกทีนึงครับโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกครับตอนนี้ชุดใหญ่ของราชันครับเสียบเข่าครับเดชพิชัยกัดฟันเด็ดฟันคืนเอาครับแลกกันเลยครับช่วงปลายยกครับเดินครับเดชพิชัยเจอทีแข้งขวาไปมาซ้ายครับเต็มเลยยังไงครับโอ้โหยังทนได้ครับ หมดยกครับโอ้โหพักสักครู่เดียวกลับมาติดตามครับบรรยากาศสดๆครับไปดูภาพช้ากันครับโอ้โหยกที่ผ่านมาเนี่ยยกนิ้วให้เลยครับสับซ้ายครับเดชพิชัยครับจังหวะเตะซ้ายเติมขึ้นมาครับเกี่ยวแล้วก็คืนด้วยหมัดซ้ายครับโอ้โหนี่ครับจังหวะนี้ครับเต็มๆครับตีขวาครับราชันครับแล้วบวกซ้ายอีกทีครับโอ้จังหวะบวกซ้ายศอกซ้ายนี่จะแม่นครับนี่ครับซ้ายทีถึงก็สุดเลยครับศอกนี้ซ้ายอีกทีครับเต็มขมับครับโอ้โหคือโดนไปหลายศอกนะครับยกที่ผ่านมาครับทางด้านเดชพิชัยแต่ว่าด้วยหัวใจครับเด็กคนนี้ไม่ยอมง่ายๆอยู่แล้วครับก็เลยต้องลุ้นกันต่อครับอีก2ยกที่เหลือครับยก4กับยก5ครับโอ้โหคู่นี้ครับแฟนมวยครับปวดหนักปวดเบาอั้นไปก่อนครับดูให้จบก่อนครับดูให้จบครับว่ารูปเกมจะจบยังไงครับยกต่อไปเชื่อว่าเข้มข้นมากกว่าเดิมครับโอ้ทีมงานของทั้งสองฝั่งครับทำการบ้านกันเรียกว่าน่าเครียดเลยครับช่วงพักยกที่ผ่านมาแหมให้อันนี่ให้ดูคู่นี้ก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับนึกว่ามีคนเข้าอยู่ อันก่อนนะดูคู่นี้ให้จบก่อนครับเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องครับขยับเดินครับเดชพิชัยแข้งซ้ายครับอัดหมัดของราชันเอาหมัดอีกทีนึงครับดูจังหวะขยับเดินครับยกนี้เหมือนจะเร่งเกมเร็วขึ้นครับเดชพิชัยเอาเตะซ้ายครับซ้ายคืนติดบังของราชันขวาคืนครับโอ้โหเต็มแข้งจังหวะก้าวเข้าไปเตะนี่ครับมันรุนแรงเหลือเกินครับเอาครับเด็กมันดื้อครับมันยังไม่ยอมครับซ้ายมาเดชพิชัยขยับเข้ามาครับพยายามที่จะเปิดเกมเต็มที่ครับแข้งขวานำทองนำร่องไปก่อนซ้ายเก็บอาวุธได้ซ้ายหลุดแล้วโดนแข้งขวาครับเอาครับโดนเหมือนกันครับราชันวงในประกบแล้วตีเอาครับแยกออกมาก่อนเจอขวางเอาไว้ครับตีไม่ถนัดครับเดินต่อเสียงเชียร์ยังดังอยู่แล้วครับทั้งสองฝั่งครับเดชพิชัยขยับครับขยับแต่โดนถีบทำลายจังหวะต่อยมันอีกทีนึงครับเกี่ยวเสียหลักเล็กน้อยครับมาครับโอเคชกแบบรอจังหวะอยู่แล้วครับราชันครับต่อยซ้ายแทงเข่าขวาครับเติมเข้าไปจังหวะไล่แขนขึ้นคอครับเอาครับขึ้นไม่ได้ก็ตีไปก่อนครับเดชพิชัยตีอีกทีลูกขยันมาก่อนไว้ก่อนครับขยาวยังไงครับโอ้โหนี่ครับเจอฟันศอกมาอีกทีนึงเกี่ยวได้แข้งซ้ายจังหวะนี้ครับตอนแรกเหมือนจะไม่ล้มครับสุดท้ายล้มลงไปคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับเสียงเชียร์ของเดชพิชัยต่อยหมัดแล้วเสียบเข่าครับกดลงมาตีได้ไหมโดนกันเอาไว้ครับป้องกันตัวดีเหลือเกินครับราชันอย่านะครับอย่าอ่อนเนื้ออ่อนนบเด็ดขาดครับเดินต่อครับตวัดโอ้โหไม่โดนครับโดนหมัดซ้ายคืนแทงซ้ายได้เกี่ยวไม่ล้มเจอฟันศอกทีฟันศอกครับต่อยหมัดราชันรออยู่แล้วครับถอยมาเข่าครับไม่สนครับเดชพิชัยคล้องได้แล้วตีซ้ายไปครับตีขวาทีเอาครับเข้าเบรกชุดนี้วงในครับเอาครับโอ้โห 3-4 เข่าซ้อนๆครับเอาแล้วครับอย่ายุบอย่าแผ่วให้เห็นครับราชันครับโอ้โหตอนนี้ยิ่งมากยกยิ่งแรงไปครับทางด้านเดชพิชัยแต่ว่าต้องทำให้ต่อเนื่องครับแข้งซ้ายแข้งขวาติดบังครับยังไงครับต่อยหมัดล็อกได้อีกแล้วครับตีกดลงมาตีได้ไหมตีอีกทีหนึ่งครับโดนเตะขวางเอาไว้โต้ขึ้นมาครับโต้ขึ้นเหมือนกันครับราชันโอ้ต้องบอกว่าอย่าไปปลุกผีออกมาจากหลุมครับเดินครับสู้ดีจริงๆครับเดชพิชัยซ้ายนี่ครับมาเกี่ยวล่างไม่ล้มเจอศอกขึ้นไปทันทีครับตวัดหลุดแล้วโดนแข้งซ้ายครับเอาครับคนละทีมาแบบไหนคืนแบบนั้นเลยครับวงในตีไม่ได้แยกออกมาโอ้โหคู่นี้ครับตื่นเต้นทุกวินาทีครับช่วงปลายยกที่4เตะซ้ายครับเอาเกี่ยวล้มไหมล้มกระโดดเข่าลอยครับโอ้โหเข่านี้เสียบเข่าอีกชุดหนึ่งครับโต้คืนยังมีโต้ตลอดนะครับทางด้านราชันครับหมดยกที่4ครับโอ้โหเดี๋ยวมันกันต่อครับกลับมาครับโอ้โหต้องบอกว่า2ยกนี่เป็น2ยกที่5ดาวสุดๆครับดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับจังหวะเดินเข้ามาเจอหมัดครับแล้วก็แข้งขวาครับของธนเดชพิชัยโดนเข้าไปครับซ้ายหลุดครับหลุดแล้วลงโทษด้วยแข้งซ้ายครับเดชพิชัยครับราชันครับดักต่อยซ้ายครับแม่นครับแต่ก็เจอแข้งซ้ายคืนไปเหมือนกันครับเกี่ยวแล้วก็คืนด้วยหมัดอีกทีหนึ่งครับจังหวะสับศอกครับนี่ครับโอ้โหดีครับเฉียวไปนิดเดียวครับถ้าโดนเต็มๆเนี่ยไม่อยากจะนึกเลยครับนี่ครับซ้ายอีกทีหนึ่งครับสับศอก โอ้โหศอกแกน่ากลัวจริงๆครับดอกนี้ปลายยกกับกระโดดเข่าลอยครับโอ้โหนักโดนเต็มคางเนี่ยไม่อยากจะนึกครับยกสุดท้ายครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างครับช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนยาแก้คูมีจำหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศโตโยต้าเคมอเตอร์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8 ปีครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC คุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศรวมไปถึงปุ๋ยตานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพครับมาดูกันต่อครับยังมีเวลาครับ3 นาทีสุดท้ายครับทุกเวลามีค่าซ้ายนี่ครับขวามาครับเดชพิชัยมาครับเร่งมาขยับมาแข้งขวาครับเก็บอาวุธได้ราชันเก็บได้อีกทีหนึ่งแม่ชักจะเตะไม่เข้าครับเดชพิชัยโอ้โหจังหวะนี้แม่ดีครับยังโดนไม่เต็มครับโอ้โหเอาโดนแล้วครับแม่ชุดนี้ต้นยกออกมาดิทำได้ดีเลยครับเดชพิชัยมีจังหวะต่อยหมัดหวดก้านคอครับโอ้โหทำเป็นเล่นไปครับราชันทำเป็นเล่นไปครับตอนนี้นี่ฮึดสุดชีวิตแล้วครับเดชพิชัยแต่ต้องต่อเนื่องครับต้องต่อเนื่องกว่านี้ครับมืออย่าตกครับการอย่าหล่นครับเอาครับแข้งซ้ายเดชพิชัยครับพยายามที่จะใช้ทุกวินาทีที่คุ้มค่าครับให้คุ้มค่าเดินต่อขยับยังไงดีครับเริ่มที่จะคิดช้าครับรวบรวมพละกำลังนิดนึงเจอเตะสกัดไว้แล้วโอ้โหนี่ครับเขี่ยล่างครับแม่จังหวะนี้เสียรูปเสียทรงไปนิดนึงเก่าเหลือเกินครับราชันแต่เกมยังไม่จบครับมีอะไรอีกหรือเปล่าครับต่อยหมัดไม่โดนครับเดชพิชัยอีกทีหนึ่งครับก็พยายามจะเขี่ยล่างตลอดเอาต่อยหมัดครับต่อยอีกทีหนึ่งครับเอาโดนเหมือนกันครับแม่เอาแล้วครับหมัดนี้ของทางด้านเดชพิชัยครับโอ้โหแกมีเสียวตลอดครับเอามีอีกหรือเปล่าครับหมัดชุดของเดชพิชัยอีกทีหนึ่งครับแล้วดูครับเหมือนตาจะปิดครับทางด้านราชันครับตาขวาครับโดนครับโดนครับตอนนี้ค่อยมายังไงครับโอ้หมัดขวามาล็อกหักเหลี่ยมโอ้โหนี่ครับโอ้โหพันมั่วกันไปหมดแล้วครับตอนนี้ยังครับเกมยังไม่จบครับโอ้โหดูฮะระทึกครับตอนนี้บอกเลยครับว่าสุดระทึกครับมาแล้วครับหมัดชุดของเดชพิชัยโอ้โหตอนนี้นี่หน้าสะบัดไปหน้าสะบัดมาครับมีอีกสักชุดไหมเดชพิชัยแต่เวลายังพอด้วยครับโดนสายกระเด็นอีกแล้วครับทางนั้นราชันครับเดชพิชัยโอ้กำลังคึกครับตอนนี้เอาครับโอ้โหข้างบนก็เจียวจ้าวครับข้างล่างบนเวทีนี่ก็ระทึกเหลือเกินแข้งขวาตะเกียงแทบปิดแล้วนะครับตอนนี้ตาของทางนั้นราชันครับโอ้โหดูครับใจหายใจคว่ำครับใจหายใจคว่ำครับ40วินาทีสุดท้ายครับมีจังหวะนี้เสียบเข่าครับโอ้โหกดลงมาเอาแล้วครับโอ้โหแฟนมวยครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับช่วง20วินาทีสุดท้ายเอาครับโอ้โหตอนนี้นี่ใจหัวใจจะวายครับมาอีกทีเดชพิชัยครับกะหวังที่จะน็อกไปเลยครับโอ้โหมาครับ15วินาทีสุดท้ายครับใครจะได้รับการชูมือเดินต่อครับเดชพิชัยดูฮะลุ้นครับทันไม่ทันครับลุ้นครับทันไม่ทันอีกสักชุดดีไหมมีสักชุดไหมเอาซับซอครับเอาซับอีกทีนึงครับซับอีกทีนึงครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหแฟนมวยครับมัน5ดาวครับโอ้ตอนนี้นี่เดี๋ยวมันลุ้นคะแนนไปพร้อมๆกันครับโอ้แฟนมวยนี่ปรบมือทั้งสนามครับคู่นี้โอ้จองเลยครับคู่ดูเดือดประจำสัปดาห์โอ้ต้องให้ครับเดี๋ยวมาลุ้นครับผ่านไม่ผ่านครับผ่านไม่ผ่านครับแฟนมวยครับรวบรวมคะแนนครับมาถึงใบสุดท้ายครับหันไปที่มุมน้ำเงินครับโอ้โหผ่านครับเดชพิชัยโอ้แฟนมวยครับสำเพ็งไหมไหมครับแบบนี้ครับต้องบอกว่าแซงระทึกเลยครับเดชพิชัยนาวีอันดามันครับแซงเอาชนะราชันสจ.โอเล่ยะโสธรโอ้นี่ฮะชมหน้าผู้ชนะครับยินดีกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับพักกันคู่เดียว